สายมิเตอร์ปลายเข็มแบบที่มีเครื่องหมาย CE รับรอง 1,000 โวลต์ 20 แอมป์ ราคา 89 บาทค่าขนส่ง 33 บาทรวมเป็น 122 บาทสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ครับแคททรีทนแรงดันสูงสุดได้ที่ 1,000 โวลต์ทนกระแสสูงสุดได้ที่20แอมป์เครื่องหมาย CE รับรองตรงนี้เป็นสีบอลเงินความยาวสายวัดจากจุดนี้ถึงปลายเข็มได้ประมาณ103เซนติเมตรจะทำการวัดความต้านทานของสายไฟของสายมิเตอร์ความต้านทานของสายโพรบและสายคีบที่จะมาทำการวัดอยู่ที่0โอห์มความต้านทานได้ที่ 0.0 โอห์มแสดงว่าสายนี้ความต้านทานต่ำมากครับสายมิเตอร์หรือสายโพรบที่ดีจะต้องมีความต้านทานใกล้0โอห์มมากที่สุดสายเส้นนี้ผ่านครับตรงนั้นวัดสายโพรบสีดำเส้นนี้ปลายโพรบที่จะทำการทดสอบก็คือ 1,000 โวลต์ 20 แอมป์ส่วนหัวมันจะอยู่ตรงนี้ได้ 0.0 โอห์มใช้ได้ครับสายโพรบทั้งสองเส้นนี้มีความต้านทานที่วัดได้ก็คือ 0.0 โอห์มเป็นสายที่มีคุณภาพสูงยางเท่าที่จับก็ดีที่สายตรงนี้นะครับเขียนไว้ว่าสูงสุด 1,000 โวลต์สูงสุด20แอมป์หมายความว่าไม่ควรวัด 1,000 โวลต์เต็มๆและไม่ควรวัด20แอมป์เต็มๆแบบต่อเนื่องหมายความว่า20แอมป์ได้ชั่วคราวหรือชั่วประเดี๋ยวเดียวจะวัดแบบต่อเนื่องไม่ได้ที่20แอมป์ครับที่สายเขียนว่า42ซี 3.5 มิลทนอุณหภูมิสูงสุดที่105องศาเซนเซียสทนแรงดันสูงสุดที่ 1,000 โวลต์ส่วนสายมิเตอร์นี้ก็เป็นเข็มเหมือนกันแต่ตัวนี้ยังไม่มีเครื่องหมาย CE หรือเครื่องหมายอื่นใดรับรองจะเขียนว่า Cat 3ทนแรงดันสูงสุด 1,000 โวลต์ทนกระแสสูงสุดที่10แอมป์ได้0โอห์มนะครับมีความต้านทานอยู่ที่ 0.1 โอห์มลองสายทีดำความต้านทานอยู่ที่ 0.2 โอห์ม 0.1 โอห์มถ้าแบบนี้เวลาวัดกระแสเยอะๆจะมีแรงดันตกค่อมสายที่สูงกว่าสายที่วัดได้ 0.0 โอห์มซึ่งก็หมายความว่าสายไฟจะมีความร้อนที่สูงกว่าและอาจทำให้เปลือกมีความร้อนสูงจนละลายได้ครับแบบที่ไม่มี CE ที่สายจะไม่มีเขียนตัวหนังสือครับดังนั้นผมจึงแนะนำให้ซื้อมิเตอร์ปลายเข็ม
แบบที่มีเครื่องหมาย CE รับรองจะปลอดภัยที่สุดครับสนใจสั่งซื้อมิเตอร์ปลายเข็มแบบมีเครื่องหมายรับรองคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกติดตามไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ